สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับปุ๊บเป้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่กันถึง2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือ Pond's Age Miracle Ultimate Youth Essence นะครับผมกับ Pond's Age Miracle Ultimate Youth Essence Mask อันนี้นี่เองนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Anti-Aging หรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการชะลอหรือต่อต้านริ้วรอยนะครับแต่สิ่งที่ปุ๊บเป้คิดว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็คือปุ๊บเป้รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกๆของทาง Pond's เลยนะครับที่เค้าเน้นเคลมในเรื่องของส่วนผสมมากคือแบบมีแอคทีฟตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เน้นว่าแบบเข้มข้นเป็น10เท่าของตัวเดย์ครีมของเขาเลยนะครับสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์2ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าสนใจก็ต้องติดตามชมกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูในแง่ของส่วนประกอบกันดีกว่าว่า2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโดยตอนแรกเนี่ยปุ๊บเป้จะขอพูดถึงส่วนผสมที่ทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้มีอยู่เหมือนกันก่อนนะครับผมตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือส่วนผสมที่ชื่อว่าไนอาซินามายหรือวิตามิน B3 นั่นเองนะครับใครที่ติดตามปุ๊บเป้จะต้องรู้จักดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นปุ๊บเป้จะพูดสั้นๆก็คือมันเป็นส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการทำให้สกินแบเรียร์ของเราแข็งแรงขึ้นนะครับกระตุ้นเสริมการสร้างเซรามายด์ของผิวตามธรรมชาตินะครับผมผิวแข็งแรงมันก็เลยชุ่มชื้นขึ้นมันก็เลยระคายเคืองได้ยากขึ้นนะครับถ้าเกิดใส่มาถึง 3% ก็ช่วยในเรื่องของเป็นไวท์เทนนิ่งด้วย 4% อาจจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูน่าจะมีแบบความเข้มข้นที่ 2-3% ขึ้นไปนะครับผมแต่มากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ปุ๊บเป้ก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่จะมีประมาณนี้เป็นส่วนผสมที่ดีแล้วก็เหมาะกับทุกผิวทุกเพศทุกวัยนะครับผมอีกส่วนผสมที่มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมเอาไว้ว่ามีถึง3ขนาดโมเลกุลด้วยกันนะครับผมทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณอ่านในส่วนประกอบคุณจะเจอเพียงโซเดียมไฮยาลูรอนิกนะครับผม1ชื่อกับอีกอันนึงคือไฮโดรไลซ์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมบอกว่าใส่มา3ทำไมเห็นมีแค่2นะครับปุ๊บเป้อธิบายได้ตามนี้ก็คือว่าแต่ส่วนผสมอย่างเครื่องสำอางเนี่ยอย่างเช่นโซเดียมไฮยาลูโรเนตเนี่ยครับเวลาเขาซัพพลายหรือเขาจำหน่ายมาโดยซัพพลายเออร์เนี่ยมันก็จะมีสเปคว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยโมเลกุลาร์เวทเนี่ยเท่าไหร่นะครับกี่ดาวตันกี่ดาวตันขนาดเล็กกว่าใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ใช้ชื่ออินคิเนี่ยเหมือนกันดังนั้นในนี้เนี่ยอาจจะใช้โซเดียมไฮยาลูโรเนตนะครับที่มีโมเลกุลาร์เวทต่างกัน2ชนิดนะครับผมแต่ว่าพอเวลามาใส่ในส่วนผสมเนี่ยเรียงมามันก็อยู่ในชื่อเดียวกันประมาณนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าหลักการง่ายๆของการที่เราจะใส่ส่วนผสมของไฮยาลูโรเนตแอซิดเนี่ยที่มีขนาดที่ต่างกันนะครับมันจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าโมเลกุลที่ใหญ่นะครับก็จะอยู่บนผิวชั้นนอกที่จะช่วยในเรื่องของการบอกว่าเก็บกักความชุ่มชื้นนะครับโมเลกุลที่เล็กลงเนี่ยตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็จะแทรกลงไปได้ลึกกว่านะครับที่จะให้ความชุ่มชื้นในชั้นที่ลึกลงไปนะครับหรือโมเลกุลที่มัน cross link กันฟอร์มตัวเป็นแบบเหมือนแผ่นฟิล์มตาข่ายที่แบบแน่นหนาขึ้นหน่อยเนี่ยก็จะแบบว่าช่วยแบบว่าเก็บกักความชุ่มชื้นเป็นฟิล์มได้นานมากอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการใส่ไฮยาลูโรนิกแอซิดมาหลายๆรูปแบบเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นได้ลึกขึ้นได้นานขึ้นเนี่ยก็แล้วแต่สเปคว่าเขาใส่รูปแบบไหนบ้างนะครับแต่หลักๆจะเป็นประมาณนี้อีกส่วนผสมนึงนะครับเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะทริกกี้นิดนึงนะครับผมคือมันใช้ชื่ออินคีเนมแบบในส่วนประกอบข้างกล่องเนี่ยต่างกันในตัวเอเซนส์นะครับจะมาในชื่ออินคีเนมว่าเตตาเพปไทด์26นะครับแต่ว่าในตัวแมสเนี่ยมันจะมาในชื่อของไฮโดรไลซ์ยีสต์โปรตีนชื่ออินคีเนมต่างกันแต่ถ้าเกิดคุณไปสืบคนซัพพลายเออร์นะครับคุณจะพบว่ามันคือโครโนเจนเหมือนกันนะครับผมเคลมแบบเดียวกันทุกอย่างเลยสิ่งนึงที่ปุ๊บเป้ลองจับใจความสำคัญคือตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวนะครับจากความเสียหายพวกแบบ UV damage อะไรประมาณนี้ในระหว่างวันได้นะครับผมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือส่วนผสมที่หลักๆแล้ว2ตัวนี้เนี่ยมีเหมือนกันต่อไปเป็นส่วนผสมที่ทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทริกกี้นิดนึงเหมือนกันคือถ้าเกิดเราดูแค่แบบว่าเนี่ย2ตัวนี้ก็มีแบบสาหร่ายสีแดงเหมือนกันเลยนี่แต่ถ้าเกิดคุณไปดูในอินคีเนมนะครับมันจะเป็นสาหร่ายคนละสายพันธุ์กันครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสาหร่ายพันธุ์ที่ชื่ออ่านยากๆอ่ะครับขออ่านนิดนึงมันก็คือตัว Polysiphonia elongata extract นะครับเป็นสาหร่ายสีแดงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น Palmaria pamata นะครับผมก็เป็นสาหร่ายสีแดงเหมือนกันตัวนี้เนี่ยไปคนซัพพลายเออร์มาแล้วนะครับมันก็คือตัว Ronacare Renewer
นะครับผมชื่อแบบว่าอ่านงงมากเลยแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือตัวสาหร่ายครับมันมีสารหลายๆอย่างมากเลยอันนี้มันเอาสารในกลุ่มไซโตพลาสซึมของมันนะครับซึ่งเขาก็เคลมว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเสริมคอลลาเจนใต้ผิวมันก็เลยเป็นแอนตี้เอจจิ้งประมาณนั้นนะครับผมแต่ส่วนในตัวมาสก์เนี่ยบอกว่าเป็นพาวมาเลียพาวมาทาเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจนปัญญาเนื่องจากว่ามันมีซัพพลายเออร์ที่จำหน่ายพาวมาเลียพาวมาทาเอ็กซ์แทรคเยอะมากนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยส่วนผสมของพวกสาหร่ายเนี่ยครับโพลีแซคคาไรด์ต่างๆอ่ะคือมันอาจจะมีคุณสมบัติพื้นฐานมากๆอย่างเช่นให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงที่มันแอดวานซ์มากๆไปถึงขั้นเป็นแอนตี้เอจจิ้งเป็นไวท์เทนนิ่งได้เลยนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยปูเป้จึงขอแบล็งเอาไว้แต่หลังๆเราสารสกัดจากพาวมาเลียพาวมาทาก็น่าจะให้ความชุ่มชื้นได้แอนตี้ออกซิแดนต์ได้อะไรประมาณนี้แต่มันจะเฉพาะเจาะจงขนาดไหนตัวนี้อาจจะแบบในเรื่องแอนตี้เอจจิ้งก็ได้อันนี้ปูเป้ยังไม่รู้นะครับผมประมาณนั้นบอกกันตรงๆอย่างนี้เลยสำหรับอันนี้จะมีเฉพาะอยู่ในตัวเอเซนส์เท่านั้นก็คือตัวไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับไฮโดรไลซ์คอลลาเจนก็คือสายคอลลาเจนที่ถูกย่อยโมเลกุลให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับคือปกติแล้วคอลลาเจนเนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมันแทรกลงไปในผิวไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมทาลงไปก็จะเป็นฮิวแมกตันให้ความชุ่มชื้นกับผิวทีนี้ครับพอเอาไปไฮโดรไลซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมีข้อมูลมากกว่านี้แล้วแหละว่ามันไฮโดรไลซ์ไปแล้วมันกลายไปเป็นเปปไทด์หรือกลายไปเป็นอะไรมันจะไปฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ปุ๊บเป้ก็บอกเองเหมือนกันว่าจนปัญญาจะไปแทร็กตามหาซัพพลายเออร์เนื่องจากว่ามันมีเยอะมากที่ใช้ในชื่ออินคีเนมเดียวกันนะครับผมแต่หลักๆแล้วน่าจะให้ในเรื่องของความชุ่มชื้นได้มากขึ้นนะครับผมแล้วหรือไม่ก็ขนาดที่เล็กลงก็จะทำให้มันแทรกลงไปได้ลึกมากขึ้นให้ความชุ่มชื้นในชั้นที่แบบลงไปแบบว่าผิวชั้นนอกที่แบบลึกลงไปหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมส่วนผสมตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวไบฟิโดเฟอร์เมนต์ไลเซนอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนๆผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยจะต้องคุ้นเคยกันเพราะว่าเอาเป็นส่วนผสมที่มีอยู่แบบเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันติดสิทธิบัตรแล้วมันถูกใช้อยู่ในแบบในเคาน์เตอร์แบรนด์ที่แบบขวดละหลายพันนะครับผมข้อมูลที่ปูเป้ไปหามาเนี่ยก็คือเขาค้นพบว่าในส่วนผสมตัวนี้ที่มีความเข้มข้น 10% นะครับมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ย reactive น้อยลงพูดง่ายๆก็คือมันทำให้ผิวของเราเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นนะครับ skin barrier แข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะต้านทานกับสิ่งเร้าปัจจัยลบภายนอกเนี่ยได้มากขึ้นประมาณนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปูเป้ดูแล้วไม่น่าจะถึง 10% นะครับแต่ว่าจะได้ประสิทธิภาพเท่า 10% หรือน้อยกว่า 10% แค่ไหนอันนี้ปูเป้ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะไปแพร่กับส่วนผสมของเนอะซินาไมด์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ barrier ของเราแข็งแรงขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนผสมนึงนะครับเท่าที่ปูเป้ไปเช็คส่วนประกอบของทั้งไลน์มาเนี่ยต้องบอกว่ามีเฉพาะในตัวนี้เท่านั้นเลยก็คือวิตามิน A ในรูปแบบของเรตินอลนั่นเองครับคือผลิตภัณฑ์กลุ่มH Miracle ของ Pons เนี่ยจะใช้เป็น Retinyl Palmitateนะครับซึ่งเรตินอลจะเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพกว่าเรตินิลพาร์มิเทตคือความเข้มข้นของเรตินอลในนี้ปูเป้ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เหมือนกันนะครับมันอาจจะ 0.1 หรืออาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าปูเป้มองว่ามันเป็นความพยายามในการที่จะนำเสนอรูปแบบของเรตินอลที่แบบชัดเจนอันแรกเลยนะคะเพราะนอกจากนี้ก็จะใช้ในรูปแบบของเรตินิลพาร์มิเทนมากนอกเหนือจากนั้นครับก็จะเป็นพวกทริฮาโลสมีไบซาโบลอลนะครับผมทริฮาโลสก็เป็นตัวฮิวแมกตันที่ดีให้ความชุ่มชื้นที่ดีนะครับไบซาโบลอลต้านกระหายเคืองประมาณนี้นี่คือสิ่งที่มีเฉพาะในเอเซนเท่านั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนผสมที่มีเฉพาะในแผ่นมาสก์นะครับผมตัวแรกเลยก็คือตัวแพลงก์ตอนเอ็กสแทรคหรือในชื่อส่วนผสมที่ว่าอาร์ทิเมียเอ็กสแทรคนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการในเรื่องของการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระจากมลภาวะจากแสงแดดนะครับผมช่วยในเรื่องของการต่อต้านการเกิดริ้วรอยประมาณนั้นนะครับผมอีกตัวนึงที่จะพูดถึงก็คือในนี้เขาก็บอกว่าเป็นเปปไทด์บูสเตอร์เหมือนกันแต่จะเป็นเปปไทด์ที่ไม่มีอยู่ในตัวเอเซนส์นะครับมันก็คือตัวเฮกซาเปปไทด์9นั่นเองนะครับตัวเฮกซาเปปไทด์9เนี่ยครับจากการที่ไปค้นดูนะครับผมเพราะว่าเขาใช้ส่วนผสมที่มีชื่อว่าคอลลาซิลนะครับผมอันนี้ก็เคลมเอาไว้หลายอย่างเลยว่าเป็นทั้งช่วยในเรื่องของการเสริมการสร้างคอลลาเจนไทป์1ไทป์3นะครับซึ่งเป็นคอลลาเจนหลักที่อยู่ในชั้นของผิวของเรานะครับผมยังเคลมไปถึงในเรื่องของการทำให้ชั้น DEJ หรือ Dermal Epidermal Junction นะครับแบบมันแข็งแรงขึ้นชั้น DEJ คือชั้นที่อยู่ระหว่างผิวชั้นนอกกับผิวชั้นในครับซึ่งชั้นDEJ ก็เหมือนกับเป็นเป
็นตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นนะครับเขาก็เคลมว่ามันจะไปช่วยแบบเสริมตรงนี้ให้แบบมีความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือเขาก็เคลมว่ามันช่วยในเรื่องของการdifferentiation นะครับผมมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพวกแบบว่าโปรตีนฟิแลกรินอะไรเงี้ยซึ่งมันจะกลายไปเป็น natural moisturizing factor หรือตัวที่ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นตามธรรมชาตินะครับผมจึงเป็นเปปไทด์ที่เหมือนกับว่าเคลมเอาไว้หลายๆอย่างประมาณนี้นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือส่วนผสมของทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะครับคือจะเน้นในเรื่องของการฟันดูเมนทัลที่สุดก็คือทำให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นมีความชุ่มชื้นได้มากขึ้นนะครับปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระนะครับผมปกป้องผิวจากการทำลายนะครับผมจากพวกมลภาวะแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสริมในเรื่องของพวกคอลลาเจนนะครับผมเสริมในเรื่องของพวกทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมดังนั้นโดยรวมแล้วปุ้ยเป้มองว่าคือตั้งแต่แบบกังวลเรื่องริ้วรอย25บวก30บวกก็คือใช้ได้นะครับผมจริงๆมันสามารถที่จะใช้ไปได้เรื่อยๆเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบเริ่มมีริ้วรอยที่ลึกขึ้น40อัพ50อัพอะไรเงี้ยแล้วแบบมีปัญหาในเรื่องของการแซกกิ้งคือก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะแบบว่าใช้ไม่ได้นะครับคือจริงๆมันมีความเป็นฟันดูเมนทัลของสิ่งที่แบบทุกผิวทุกช่วงวัยต้องการผิวชุ่มชื้นผิวแข็งแรงต้านอนุมูลอิสระต้านผลกระทบจากรังสี UV จากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะไปใช้คู่กับพวกบูสเตอร์หรือเซรั่มอื่นๆที่อาจจะเป็นแอนตี้เอจจิ้งที่พูดภาษาง่ายๆนะครับคือแอนตี้เอจจิ้งที่มันแรงกว่านั้นอย่างเช่นอย่างในนี้มีเรตินอลใช่ไหมครับแต่ปุ๊บเป้คิดว่ามันไม่น่าจะเข้มข้นมากถึงแบบ 0.3% 0.5% หรือ 1% อะไรอย่างเงี้ยคือคุณถ้าเกิดคุณมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยที่มันมากขึ้นขนาดนั้นริ้วรอยที่ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปใช้คู่กับเรตินอลที่แบบเข้มข้นมากขึ้นใช้กับวิตามินซีที่แบบเข้มข้นมากขึ้นซึ่งคุณใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นอ่ะก็จำเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่เสริมในเรื่องของสกินแบเรียร์เพื่อที่จะลดผลกระทบจากการระคายเคืองจากการใช้แอคทีฟอินกรีเดียนที่เข้มข้นพวกนั้นอยู่ดีดังนั้นพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้แพร่คู่กันไปได้สำหรับคนที่มีปัญหามากกว่าแค่ริ้วรอยแรกเริ่มนะครับผมกูเป้ก็จะมองประมาณนี้สำหรับในแง่ของเนื้อ texture เนี่ยก็ต้องบอกว่า texture ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนกับแบบtexture serum ที่แบบว่ามีบอดี้เล็กน้อยแต่ก็แบบไม่ใช่เนื้อแบบซิลิโคนลื่นๆหรือแบบว่าฟูๆแบบทาแล้วผิวเนียนทันทีไม่ใช่นะครับซึ่งปุ๊บเป้ชอบ texture อย่างนี้แหละมันมีความเป็นสกินแคร์นะครับแล้วก็เวลาถ้ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยมันก็จะรู้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ผลเชิงคอสเมติกแบบว่าทาแล้วลื่นทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกำลังดีนะครับสำหรับคนที่แบบมีผิวมันคุณอาจจะใช้ตัวเนี้ยแทน moisturizer ไปเลยก็ได้แล้วก็ทากันแดดในตอนกลางวันแต่กลางคืนปุ๊บเป้ก็ยังแนะนำว่าคุณควรจะหามอยส์เจอไรเซอร์ทาต่ออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนกลางคืนผิวของเราเนี่ยมีการระเหยความชุ่มชื้นได้ง่ายกว่าตอนกลางวันนะครับผมประมาณนั้นสำหรับตัวแผ่นมาสก์ครับก็ต้องบอกว่าแผ่นมาสก์เนี่ยค่อนข้างที่จะยึดเกาะกับผิวได้ค่อนข้างดีนะครับคือแผ่นมาสก์เนี่ยไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอสเทนที่ชุบแผ่นมาสก์ครับมันมีความเป็นอีมัลชั่นในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนะครับปุ๊บเป้มักจะมาสก์หลังจากที่ลงเอเซนส์หรือเซรั่มลงไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าปุ๊บเป้มีแนวคิดที่ว่าคุณทาเอเซนส์ลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็แปะด้วยมาสก์นะครับ10-15 นาทีมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเวลาเราทายาแล้วก็แปะพลาสเตอร์อ่ะมันจะทำให้มันแบบว่าดูดซึมได้ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับปุ๊บเป้แบบมีหลักคิดประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวนะครับที่ปุ๊บเป้ลองเนี่ยลงล้างหน้าอาจจะมีเช็ดโทนเนอร์อาจจะมีเช็ดอะไรนะครับลงเอเซนต์ตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้แปะปุ๊บลอกออกมาคือแบบผิวช่ำแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเข้านอนได้เลยเพราะว่าตัวนี้แบบมีความเคลือบผิวในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มากประมาณนี้และนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดของ Ponds 8 Miracle ใหม่ทั้ง2ตัวนะครับต้องบอกว่าโอ้โหข้อมูลเยอะมากส่วนผสมหลายตัวมากนะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่งงกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรหรือต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์
กันได้เลยปูเป้จะมาตอบให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับปูเป้ไม่กัดปูเป้ไม่ดุนะครับผมสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ Opons 8 Miracle วันนี้เนี่ยก็แน่นอนสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับตามDrugstore ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่างๆทั่วไปเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับปูเป้จะขอให้ทิปส์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวให้ห่างไกลจากริ้วรอยนะครับปูเป้อยากจะบอกทุกคนว่าสกินแคร์นะครับคือ 50% อีก 50% นะครับคือพฤติกรรมของเราเองนะครับผมการที่จะให้มีผิวที่อ่อนยาวได้อย่างยาวนานนอกจากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะครับใช้ยังเหมาะสมแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราก็ต้องห่างไกลจากการเกิดริ้วรอยก่อนวัยด้วยนะครับทากันแดดก็แล้วแต่เราก็ควรที่จะหลบแดดถ้าเป็นไปได้นะครับหลบแดดให้ใกล้นะครับผมนอนให้เป็นเวลากินอาหารที่ดีนะครับผมแล้วก็เวลานอนนะครับอยากจะให้นอนหลับอย่างมีคุณภาพนะครับผมก่อนนอนเนี่ยเป็นไปได้นะครับถ้าห้องสามารถที่จะปิดไฟให้มืดที่สุดนะครับผมก่อนที่จะเข้านอนหรือใช้ไฟก็ใช้ไฟที่เป็นสีออกส้มๆนิดนึงนะเพื่อที่จะลดแสงสีฟ้านะครับผมก็จะช่วยให้เราน่าจะหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับการนอนหลับที่ดีเป็นการบำรุงความงามชั้นยอดนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้แค่นี้ละกันค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบาย